มะม่วงโบกข้าวมั้งครับโอ้โหมีคนในเมืองสาโอ้โห7-8คนครับคุณต้องไปซ้อมแล้วนะครับคุณอยู่สวนทุเรียนมาก่อนคุณต้องลองดูจะโบกทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องโบกมะม่วงดูนะมะม่วงเป็นลูกสมมติว่าเป็นลูกแบบนี้นะมะม่วงเนี่ยดูไม่น้อยเราปาดหัวนิดนึงแล้วบีบเอาไส้ในมันออกนะครับแล้วเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปแล้วก็เหนียงแล้วบีบกินทีนี้โอ้สุดยอดอะไรนะฮะแต่บ้านของต้องแม่งพัฒนาไปอีกนะครับเอาข้าวเหนียวนะฮะจับปลาก่อนแล้วเขาไปเหนียงในมะม่วงทีนี้ก็นัวๆได้ทั้งอมเปรี้ยวอมหวานทั้งเค็มด้วยนะครับใช่ไหมต้องแม่งไม่ขนาดนั้นใช่ไหมต่อเวลานอกเรื่องผมจะมีความสุขคนเดียวส่วนใหญ่ก็ไม่สุขด้วยนี่แกงพลาโวล่าบางทีเขาเรียกว่าแกงสมมาตรแกงสมมาตรคำว่าสมมาตรในภาษาคณิตศาสตร์แปลว่าสมมาตรบาลานซ์ปีกของสมการจะต้องบาลานซ์ปีกของสมการซ้ายขวาจะต้องบาลานซ์ปีกของสมการจะต้องบาลานซ์บาลานซ์สมการปีกของสมการต้องบาลานซ์ซ้ายขวาต้องเท่ากันมันจะมีเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งที่ผ่านโฟกัสนะและตั้งฉากกับแกนด้วยต้องตั้งฉากกับแกนนะฮะต้องตั้งฉากกับแกนด้วยแกนนี่คือแกนพาราโบลาเราจะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นลาตัดเล็กตั้มลาที่เรียกว่าเส้นลาความยาวจากอินิเชียลพอยต์ตรงนี้อินิเชียลพอยต์คือจุดเริ่มต้นเทอร์มินอลพอยต์จุดสิ้นสุดเราเรียกตรงนี้ว่าความยาวลาตัดเล็กตั้มเขียนเป็นภาษาให้ตัวเองนี่ความยาวลาตัดเล็กตั้มลาตัดเล็กตั้มเราใช้ตัวย่อว่า LR ลาตัดเล็กตั้มลาตัดเล็กตั้มเช่นนี้จะมีความยาวเป็น4เท่าของ4ตรงนี้ความยาวตรงนี้จะต้องเป็น4เท่าของความยาวตรงนี้เสมอเราเรียกว่าเส้นลาตัดเล็กตั้มเราเรียกตัวนี้ว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของลาตัดเล็กตั้มหรือพูดง่ายๆว่า terminal pointหรือเอ็กเทอร์มาลูของมันคือจุดปลายของมันจุดขอบของมันจุดขอบของมันหรือบางทีเขาเรียกว่าความกว้างของกราฟพาราโบลาความกว้างของกราฟพาราโบลาความกว้างทีนี้เมื่อมีความกว้างของกราฟพาราโบลาตัวนี้ก็เป็นความกว้างของกราฟพาราโบลาได้ตัวนี้ก็มีความกว้างของพาราโบลาได้เพราะฉะนั้นความกว้างของมันจะต้องเน้นว่าที่ไหนเราเลยเรียกเส้นลาตัดเล็กตั้มนี้ว่าความกว้างของกราฟพาราโบลาณจุดโฟกัสณจุดโฟกัสลาความกว้างของ กราฟพาราโบลาณจุดโฟกัสวันนี้เป็นคณิตศาสตร์บรรยายมันมากบอกตำแหน่งไว้ก่อนทุกคนก็เริ่มสามหาวแล้วครับตอนนี้ความกว้างของกราฟพาราโบลาณจุดโฟกัสเรียนคำว่าเมื่อไหร่จะบอกความจริงเราสักทีใช่ไหมพูดยาวๆนั่นแหละใช่ไหมมันมีอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันกับโฟกัสเส้นที่อยู่ตรงข้ามกับโฟกัสเราเนี่ยเป็นจุดโฟกัสเป็นจุดมันจะมีเส้นตรงเส้นที่อยู่ตรงข้ามกับโฟกัสและขนานกับลาตัดและตั้งฉากกับแกนพาราโบลาเส้นตรงเส้นเนี้ยมันจะมีระยะห่างจากจุดโฟกัสไปยังจุดยอด4จากจุดยอดไปยังเส้นตรงเส้นนี้มันก็จะ4ด้วยนะฮะตัวนี้4ด้วยเป็นระยะเดียวกันระยะ4ตั้งฉากกับแกนพาราโบลาเราจะเรียกเส้นตรงเส้นนี้ว่าสมการ directing สมการ directing สมการ directingผมจะใช้ตัวย่อๆว่า D คือสมการ dielectric สมการ dielectric นะครับสมการ dielectric สมการ dielectric สมการ dielectric เวลาเราเจอกราฟแล้วทำงานกราฟพาราโบลาแบบเนี้ย
ทุกอย่างเวลากราฟมันเคลื่อนที่มันจะหมุนไปด้วยกันหมดเลยถูกไหมก็เอียงไปตามเพราะนั้นจำกราฟหลักว่าหงายคว่ำตะแคงอะไรก็ช่างทุกอย่างจะวิ่งตามกันหมดเพราะนั้นก็คือพาราโบลาที่เขาเรียนกันม.4 เขาเรียนกันอยู่เดือนนึงเนี่ยภาคตัดกล้วยเขาเรียนอยู่เดือนกว่าๆผมว่าเราน่าจะเรียนกันแค่สัก6ชั่วโมงน่าจะจบได้และควรจะจำแบบแม่นระยำได้ด้วยนะครับพาราโบลาทุกอย่างมันหมุนตามกันหมดแล้วก็จำนิยามซึ่งนิยามของพาราโบลาว่าถ้าเราเดินทางจากจุดยอดไปยังโฟกัสมันย่อมเท่ากับระยะทางเราเดินจากจุดยอดไปยังไดเรกติกก็จบเพราะจุดต่างๆในรายละเอียดผมไม่เคยสอนให้เด็กท่องแต่หนังสือเขียนไว้ให้ท่องเลยถ้าใครเรียนมาแล้วเริ่มจะรู้ว่าต้องท่องอัตราแตกเลยแต่ไม่ต้องท่องเราใช้ความรู้ม.1 เรียนรู้เอาอย่างเช่นเราอยากรู้จุดนี้จุดโฟกัสเรารู้ว่าการเรานับขึ้นนับลงเรานับค่า x หรือค่า y นับสูงต่ำนับ x หรือ y ครับค่าแล้วก็มีแค่แกน y กับแกน x ใช่ไหมล่ะเรานับสูงขึ้นต่ำลงอะไรที่เปลี่ยนแปลง y เรานับขึ้นไปจุดนี้เราได้เปลี่ยนแปลงแนว x มั้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลง x มันก็ต้องเป็นอะไรครับตัวนี้นี่0ตัวนี้มันเป็นจุด sk ตัวนี้ sk เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น s เหมือนเดิมขึ้นไป k จะกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ k มันขึ้นไป c ก็ต้องเป็น k บวก c ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ k บวก c เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่อยากให้จำไม่อยากให้จำเลยใช้เซนนับเอาตุ๊บตู่ลงมาเพราะจุดตรงนี้เท่าไหร่ครับจุดนี้เรานับลงมา c หน่วยตรงนี้จุดนี้เป็นเท่าไหร่สมมติจุดนี้สมมติจุดนี้แหละจุดแนว x ไม่ได้เปลี่ยนก็เหมือนเดิม s เนี่ยเหมือนเดิมจากนี้ไปเด็ดลงมาก็ต้องเป็น s เหมือนเดิม x ไม่ได้เปลี่ยนแต่เราลด k ลงมาลดลงมากี่หน่วย c k ก็ต้องกลายเป็นลบ c ใช่ไหมครับ y ก็ลบออก c หน่วยแค่นี้แต่ถ้าเราอยากรู้สมการไดเรกทริกโจทย์ถามว่าสมการไดเรกทริกของกราฟตรงนี้ชื่อว่าอะไรเส้นดิ่งหรือเส้นนอนเส้นดิ่งหรือเส้นนอนครับเมื่อกี้เส้นดิ่งเส้นนอนเส้นนอนนอนอ่านใครอ่านเขาไว้นอนเอ็กด้วยนอนนอน x หรือ y นอน x หรือ y เอาเข้าไปดิ่ง x นอน y ท่องสิครับท่องห่วยบอกให้ท่องเอานึกจำได้ดิ่ง x นอน y เพราะฉะนั้นตกลงไดเรกทริกเท่าไหร่เจ๊ทำไมสมการไดเรกทริกเส้นนอนนอนอ่านค่าอะไรนี่ y เท่ากับ k ลบ c ถ้ามันอยากรู้พูดต่อผมจะหาเรื่องแกอะไรนี่แกสมมาตรก็แกนพาราโบลาถ้าเราอยากรู้สมการแกนพาราโบลาแกนพาราโบลาแกนพาราโบลาสมการมันอยู่ในแนวเส้นตรงดิ่งไหมเส้นดิ่งไหมเส้นดิ่งอ่านอะไรครับเส้นดิ่งอ่านค่า x คือ h ถ้าโจทย์ถามหาจุด2จุดนี้คิดนะครับตรงนี้พยายามคิดเอานี่คือเราเคลื่อนที่เอาเราไม่ต้องท่องอย่างตรงนี้เรารู้จุดโฟกัสแล้วเราเดินทางไม่มีได้โฟกัสเราอยากรู้จุดนี้เราอยากรู้จุดนี้หรือโจทย์อยากให้เรารู้จุดนี้ถูกไหมโจทย์อยากให้เรารู้สองจุดนี้เราทำไงล่ะนิยามที่มันบอกเราว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คือ4 c เพราะตรงนี้คือ4 c ตรงนี้คือ2 c ไหม4 c 2 c2 4เพราะนั้นคือ2 4ตัวนี้ก็อีก2 4เพราะเราอยากรู้จุดนับจากนี้มาเรารู้จุดนี้แล้วน้องนับเคลื่อนที่ไปขวามือการเคลื่อนที่ไปขวามือมันทำให้เอ็กเพิ่มขึ้นหรือลดลงเก่งมากตอบผิดก็เต็มทวนแล้วเนาะ h เพิ่มขึ้นไป2 4เพราะนั้นก็ h บวก2 4อะไร k บวก4ใช่ปะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรากลับขึ้นมาล่ะ2 4ก็กลายเป็น s ก็ลดลง2 4ลบออก2 4 k ล่ะก็คือ k บวก c เพราะอยู่ในแนวเดิม y ก็ต้องไปขยับค่า y เนี่ยเป็นต้นพาราโบลามีแค่นี้เรียนอยู่ทั้งเทอมพรุ่งนี้นะพี่ถึงพาคำนวณรอมหิดลด้วยก็เลยบรรยายเนื้อหาให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง
รอไม่ให้ด่วนกับรอจุฬาภรณ์กับรอพวกอีเดอร์วิทยาก็จะมาพรุ่งนี้โรงเรียนบ้านเกิดเราใช่หรือพวกอีเดอร์วิทยาเส้นตรงพลาวรากลับมาทุบเส้นตรงใหม่กลับมาที่โคนิกใหม่รอบหนึ่งมาเรียนความหมายมันไอ้ตัวรายละเอียดไม่ต้องไปจดจำมันมากนะครับพี่อยากให้เราเน้นโครงสร้างให้ได้ว่าเมื่อน้องเจอสมการใดๆเนี่ยในกระดาษโจทย์ทั้งปวงน้องไม่ต้องแยกให้ออกว่านี่คือสมการเส้นตรงนะพาราโบลานะไฮเปอร์นะต้องแยกให้ได้สมการโคนิกเซ็กชันเป็นเส้นตรงเมื่อ x กับ a กับ b หายไปพร้อมกันก็จะเหลือแค่ x กำลังหนึ่งบวก y กำลังหนึ่งเราเรียกสมการเส้นตรงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเมื่อความชันมากกว่าศูนย์เอียงซ้ายเมื่อความชันน้อยกว่าศูนย์แต่ถ้ามี x อย่างเดียวจะเป็นเส้นดิ่งมี y อย่างเดียวเป็นเส้นนอนถ้ามันหายไปที่ a x กำลัง2อย่างเดียวจะเป็นพาราโบลาใช่มั้ย y กำลัง2 y กำลัง2โอบแกน x y กำลัง2โอบแกน x y กำลัง2โอบแกน x ก็มี y กำลัง2โอบแกน x ด้านบวก y กำลัง2โอบแกน x ด้านลบกลับกันถ้าอะไรหายถ้า b หายมันก็เหลือ x กำลัง2ไม่เป็น x กำลัง2โอบแกน y ด้านบวก x กำลัง2โอบแกน y ด้านลบกลับกันพี่ก็เลยถามท่านว่าจากการพูดมาทั้งหมดเนี้ยก็เลยถามท่านว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะครับนี่มันเป็นสมการอะไรนะไม่เกี่ยวเลยครับไม่ต้องเอากำลังสองกำลังแสงมันยิ่งเกือบผมกำลังพูดกับเราในเรื่องของสมการโคนิกเซ็กชันใครตอบถูกบ้างจะดูเซนสัมผัสแบมโอ้โหแบมเก่งมากมันแบบนี้เหรอความหมายเขาแบมทำแบบนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมที่ถามหรือตอบว่าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแบมมันตอบถูกนะในความหมายผมมันคือสองเส้นเส้นตรงสองเส้นตัดกันดูสมการกำลังสองนี่เราต้องแก้สมการด้วยx กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2ถอดกำลัง2 2ข้างใช่ไหมถูกไหมถอดกำลัง2 2ข้างไหมถอดกำลัง2 2ข้างก็ต้องติดอะไรด้วยเสมอบวกลบมันก็มีสมการเกิดขึ้น2เส้นคือ x เท่ากับ y x เท่ากับลบ y มันจะอยู่รูปของอะไรครับถูกไหมย้ายมาก็จะเป็นการเส้นตรง x บวก y เท่ากับ0 x บวก y เท่ากับ0มันอยู่รูปสมการเส้นตรง2เส้นและเป็นสมการเส้นตรง2เส้นที่ตัดกันและขนานกันตัดกันและขนานกันมันจะขนานความรู้ตอนต้นเราคืออะไรนะถ้ามันจะขนานกันก็ต้องเมื่อความชันเท่ากันเท่ากันทุกประการถึงจะขนานกันจะไม่ตัดกันถูกไหมครับถ้าไม่ขนานกันก็คือตัดกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเช็คความชันในเส้นตรง y นะยา y เท่ากับ x รูปนี้ตัวเลขหน้า x เรียกว่าความชันใช่ไหมตัว x หน้า x y เท่ากับ mx บวก4บรรทัดขวามือไอ้นี่คือความชันเป็น1ไอ้นี่หลัง y เท่ากับลบ x ความชันเป็นลบ1ถูกไหมครับบรรทัด y ตัวเลขหน้า x คือความชันความชันเป็น1ความชันเป็น1ความชันตรงนี้เท่าไหร่ความชันเป็นลบ1ความชันเป็นลบ1เมื่อมันตัดกันเราบอกได้ด้วยข้อนี้ว่ามันตัดกันแบบไหนตัดแบบตั้งฉากไหมตัดแบบตั้งฉากหรือเปล่าเส้นตรง2เส้นครับไม่ได้เส้นตรง2เส้นขนานกันถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันความชันย่อมเท่ากันทุกประการถ้าเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกันความสันของมันต้องทำไมกันความสันของมันต้องเอามาคูณกันไปเท่าไหร่เสมอเป็นลบหนึ่งแต่ถ้าคูณกันแล้วไม่เป็นลบหนึ่งก็แสดงว่ามันตัดกันไม่ตั้งฉากคือตัดกันธรรมดาถ้าอันนี้มันตัดอยู่แล้วนะครับแต่ตัดแบบตั้งฉากอันนี้คือความรู้ม.3นี่คือสมการเส้นตรง2เส้นตัดกันและตัดแบบตั้งฉากด้วยเมื่อไหร่จะมองมาอย่างเงี้ยเราถามว่านี่คือสมการอะไรสมการกำลังสองสมบูรณ์อีกต่างหากบางคน
นะเพราะคนที่ตอบอ้วนเลยกำลังซองสมบูรณ์ทีนี้ลองถามตรงนี้นะครับว่า x กำลังสองลบสาม x ลบสองเท่ากับศูนย์สมการเลยเรารู้เรื่องอะไรแล้วตอนนี้เรารู้เรื่องสมการโคนิกเซคชั่นแล้วเราจะต่อไปสมการกำลังสองมอใช้ความรู้มอสองต่อไปนะสมการกำลังสองแก้สมการหาค่า x ได้สองตัวอย่าหาถ้าจะเรียนสูงเราต้องตุ้ยเลยเราฮะอะไรนะครับผมไม่ได้ถามหาค่า x ผมถามว่าสมการอะไรผมไม่ได้แก้จงแก้สมการ x มีค่าเท่าไหร่คุณต้องแอบฉันจะทำแบบนี้ฉันเคยเรียนมาแล้วอ่านสอนมาได้เรื่องมากสุดยอดแยกแฟกเตอร์ x เท่ากับ2 x เท่ากับ1สุดยอดผมไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ผมถามว่าสมการอะไรน้องมิเลียน้องชมพูคุณตีน้องโซดาสิงห์โซดาไทยสมการอะไรเอ่ยน้องต้องแร่งเฮ้ยชื่อนี้เองจำไว้นะว่าพูดครั้งเดียวเขาจำได้ทั้งโรงเรียนเลยจริงๆนี่พี่คิดอยู่ตั้งนานนะจะให้อะไรฉายาอะไรรับรองเองไปไหนเขาจะรู้จักทั้งเรียนเชื่อพี่นี่แล้วท่านภูมิใจจริงๆท่านจะภูมิใจเราเขาจะมองเราแบบไหนก็ช่างแต่เราจำไว้ว่าฉายานี้เราได้มาแบบเท่มากมิวเวลอะไรเต้สมการเลยพี่ถามมาหมดแล้วนะพี่คิดว่าถามเต้แล้วพี่จะไม่เสียใจน้องหัวใสน้องแบมบูซ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 ูไม่มีอ้าวชอแล้วกันทั้งนั้น x กำลัง1 y กำลัง1สมการอะไร x กำลัง1 y กำลัง1สมการอะไรเส้นตรงใช่มั้ยเส้นตรงแบบไหนด้วยนี่ x เท่ากับ2กับ x เท่ากับ1 x เป็น1อยู่นี่แล้วกัน x เป็น2ไปอยู่นี่แล้วกันเส้นตรง2เส้นคู่ขนานกันนั่นคือความหมายใน2มิติไอ้นี่เราแก้สมการคือมิติเดียวตอนนี้เราเล่นตัวแปร2ตัวแปรคือ x กับ yมันก็ต้องใส่ในกราฟ x กับ y ลงไปได้โอเคอันนี้แค่2นะแค่2 2กราฟต่อไป เหลืออีก2กราฟวงรีไฮเปอร์วงกลมเหลืออีก3กราฟวงรีไฮเปอร์วงกลมพรุ่งนี้จะเล่นตัวเลขมันนะจ๊ะดังนั้นพรุ่งนี้อย่าขาดนะอย่างที่บอกถ้าขาดเรียนพยายามดูเทปย้อนให้ได้ไม่งั้นไม่รู้เรื่องแน่เมื่อไหร่ที่กราฟเป็นวงกลม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 เมื่อกี้เป็นเส้นตรงเหตุผล AB หายไปไหนพาราโบลาเหตุผล AB หายไปไหนแล้วก็เป็นวงกลมเมื่อไหร่A เป็นวงกลมเมื่อ A เท่ากับ B และไม่เท่ากับ0 A กับ B ต้องเท่ากันและต้องไม่เป็น0ด้วยเมื่อ A กับ B เท่ากันและไม่เป็น0แสดงว่าตัวเลข2ตัวยังไงก็ไม่หายไปใช่มั้ยถูกไหมครับยังไงมันก็ไม่หายไปไม่หายไปไม่หายไปไหนเลยจะอยู่งี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติว่า a กับ b หายแล้วสมการก็ถูกลบรูปเป็นอย่างนี้ a y กำลัง2บวก cx บวก dy บวก e เนี่ยเพราะเราบอกครับว่ามันเท่ากันแล้วเมื่อเท่ากันสมการตรงนี้ในม.3เนี่ยเราสามารถจัดรูปสมการนี้ไปเป็นสมการ